สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซ่าเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม R5 ครับผมสำหรับเกมนี้ก็เปิดให้บริการบนสโตร์เกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเป็นเกมมือถือแนว MMORPG ตัวใหม่ล่าสุดที่เปิดให้เล่นนั่นเองนะครับผมใครที่เป็นแฟนๆเกม MMO อยู่แล้วนะครับไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับเกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะตอนนี้ตัวเกมจะมีทั้งหมด6เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นที่เซิร์ฟเวอร์ S5 แล้วกันนะครับมากดเข้าไปเลยนี่แล้วก็จะมีสายอาชีพให้เราเลือกหลักๆตามนี้นะครับ6สายนะฮะแล้วก็จะมีอาชีพแยกย่อยออกมาอีกนะครับจากตรงนี้นะก็ลองเลือกปรับเปลี่ยนดูนะครับสกิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับชัดเจนเลยนะฮะชื่ออาชีพเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันชื่ออาชีพอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีนะครับก็อ่านไม่ออกนะครับผมแต่เรื่องภาพเกมเนี่ยจัดเต็มทีเดียวนะครับเห็นไหมนะฮะต่อไปครับผมอาชีพนี้เป็นกันเนอร์นะครับปืนนะครับยิงไกลนั่นเองนี่ปึ๊บประมาณนี้ประมาณนี้ต่อไปครับเป็นแอสซัสซินชื่อนี่แยกย่อยออกมาครับอาชีพนะตามนั้นนะครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเวทเหมือนกันครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับต่อไปครับตัวนี้จะเป็นวอริเออร์นะครับแน่นอนนะฮะนี่โอ้โหชุดนี้แบบว่าวิบวับมากนะครับในส่วนของชุดโอ้โหต่อไปครับนี่ตัวนี้ก็เป็นเวทอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าชื่อแยกย่อยอ่านไม่ออกจริงๆนะก็เลยพูดได้แต่เวทอย่างเดียวเฮ้ยมีเลือกเป็นซัพพอร์ตได้ด้วยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกสักตัวนึงนะครับขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตามนี้ครับผมแล้วก็เลือกสายย่อยออกมานี่อันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บตัวเกมก็จะมีให้เราปรับแต่งในส่วนของรูปร่างหน้าตานะครับตามแบบฉบับของเกม MMO ที่เป็นสไตล์เกาหลีนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยต้องบอกว่าหน้าตาน่ารักทุกตัวนะครับผมอีกปรับได้นะฮะปรับแต่งปรับเปลี่ยนได้นะครับชืบนี่เราชอบหน้าตาแบบไหนก็ปรับเอาเนาะผมชอบหน้าแรกหน้านี้เลยนะครับน่ารักแล้วนะต่อไปก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนทรงผมนะครับนี่ชืบดูปึ๊บเอ้ยทรงนี้โอเคผมเอาทรงนี้ดีกว่าแต่ว่าสีผมมันยังไม่มีให้ปรับเลยอ๋อมีแล้วนี่หว่ากดเข้ามาตรงนี้ปรับได้ปึ๊บปึ๊บเอาสีไหนดีสีทองสีประมาณนี้ดีกว่านะครับน่ารักดีต่อไปฮะอันนี้ก็จะเป็นสีผิวเนาะนะครับจะเอาสีผิวประมาณไหนก็ปรับเอานะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นพวกคิ้วจมูกตาปากต่างๆนะครับปรับแต่งได้หมดเลยนะฮะเราจะปรับแต่งอะไรแบบไหนนะครับจะให้จมูกโด่งจมูกยาวปากใหญ่ปากเล็กแค่ไหนตาโตนะครับอะไรยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับปรับได้นะแต่ว่าผมจะไม่ปรับแหละผมจะเอาประมาณนี้นะครับขี้เกียจปรับนะครับผมต่อไปเฮ้ยอันนี้กดแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตานะครับมีอะไรอีกอันนี้สามารถโอ้เปลี่ยนเป็นกลางคืนกลางวันได้ด้วยนะฮะนี่โอ้โหน่ารักมากนะครับเดี๋ยวผมเอาประมาณนี้ละกันนะครับต่อไปตั้งชื่อครับผมตั้งชื่อตามนี้โอเคปึ๊บนี่ครับผมจะตั้งชื่อนี้นะแล้วก็กดไปเลยชิปเรียบร้อยครับผมเข้าไปดูบรรยากาศตัวเกมพร้อมๆกันเลยครับนี่โอเคอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของตัวเกมนะครับซึ่งสังเกตว่าจะมีซับภาษาอังกฤษด้วยนะครับนี่ด้านล่างนะมีภาษาเกาหลีด้วยแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับใครอยากอ่านก็อ่านได้เลยเนาะผมขออนุญาตข้ามไปนะครับไม่งั้นมันจะเสียเวลาเยอะโอเคกดข้ามเลยครับผมมาแล้วนี่อันนี้อาจจะต้องได้ดูนิดนึงนะครับเรียบร้อยข้ามไปชึบตรงนี้ก็จะเป็นการเลื่องมุมกล้องนะครับก็จะมี 2.5D 3D แล้วก็ 3D Plus นะครับผมเดี๋ยวเราเลือก 3D Plus ละกันนะครับกดไปปึ๊บนี่โอ้โหภาพเกมสุดยอดนะครับแล้วก็รับเควสครับด้านซ้ายของจอตรงนี้กดไปเลยนี่วิ่งรับเควสแล้วเห็นไหมฮะโอเคครับผมชึบเดี๋ยวก่อนขอลองเลือกดูมุมกล้องนิดนึงนะครับปึ๊บโอ้โหสุดจัดอ่ะนี่ดูดิมีก้มมาดูด้วยนะฮะนี่โอ้โหภาพเห็นไหมภาพสวยไหมนี่ฮะมุมกล้องค่อนข้างแบบปรับอิสระเลยนะครับผมนี่เห็นไหมหมุนได้แบบอิสระมากๆนะครับ
โอเคต่อไปครับกดรับเควสเหมือนเดิมชื่อคุยเควสครับผมโอเคเรียบร้อยในส่วนของระบบเกมนะตอนนี้นะครับก็รอให้มันปลดล็อกตามระดับเลเวลไปนะครับดูสิว่ามันจะมีอะไรแตกต่างจากเกม MMO ที่มันมีให้เล่นอยู่นะตอนนี้แค่ไหนนะฮะแต่จากที่ผมลองเล่นดูแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างมากนักครับโอเคข้ามไประบบเกมบางอันอาจจะแบบดีกว่าก็ได้นะต้องรอดูนะครับเล่นไปเรื่อยผมอาจจะไม่ได้ปลดล็อกให้ดูทั้งหมดนะครับอันนี้ข้ามเลยครับเนื้อเรื่องต่างๆข้ามเลยนะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือให้ทำอะไรอ๋อกดรับของรับของรางวัลจากตรงนี้นะครับโอเคตามนั้นนะฮะกดออกไปปึ๊บมีรางวัลให้เรารับด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้สกิลกดใช้ครับผมนี่ใช้เลยสู้กับไอ้เจ้าตัวนี้ครับผมอุ๊ยมองไม่เห็นยังไม่มีออโต้นะตอนนี้นะครับแต่ว่าเกมแนวนี้มันมีออโต้อยู่แล้วนะฮะจิ้วโอ้เรียบร้อยโอเคสวยงามจัดไปเรียบร้อยครับผ่านเควสแล้วเควสนี้ปึ้งแล้วก็วิ่งไปส่งเควสนั่นเองนะครับรับเควสปึ๊บไปแล้วเรียบร้อยช่างเซชินจูนุรุขานึงกิริยาเลี้ยวจุกโกยในส่วนของกราฟิกเดี๋ยวก่อนตรงไหนวะเนี่ยนี่ไงด้านล่างตรงนี้นะครับกดเข้ามานะครับกราฟิกก็คือตรงนี้แหละนะครับหน้านี้เลยนะครับปรับแบบสูงสุดนะฮะก็ว่ากันไปเลื่อนขึ้นแบบสุดๆนะครับเราจะเอาประมาณไหนก็ปรับให้หมดนะฮะอันนี้ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมแน่นอนว่าตรงนี้มันจะต้องสูงสุดแล้วนะครับผมก็ปรับเอานะตามนั้นแล้วก็มีอะไรอีกโอเคมุมกล้องนะครับปรับสีในส่วนของเกมได้ด้วยนะครับผมโอเคเรียบร้อยผมปรับแหละนะครับไปกดต่อครับผมขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนด้วยนะครับว่าเราจะปรับได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะนี่ไงระบบบอทมาแล้วนะครับอันนี้คือออโต้นะครับผมกดไปโจมตีออโต้เรียบร้อยนะครับนะตอนนี้โอเคไม่ต้องทำอะไรเยอะนี่เห็นไหมเรียบร้อยแล้วปึ๊บรับเวทไปเรื่อยครับต่อไปเลเวล3นะจ้าโอเคมีชุดใส่ไปฮะเรียบร้อยพอใส่ปุ๊บนะครับค่า CP ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับความสามารถนะชึบเหมือนจะเรียกนกหรือเปล่านี่นี่ไงว่าแล้วเชียวโอเคมาแล้วครับนี่บินมาครับโอ้โหดูบรรยากาศด้านล่างครับแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นมันเป็นหมอกหมดเลยระบบก็จะค่อยๆมาแล้วเห็นไหมเนี่ยด้านบนนี้มาแล้วครับนี่เราจะบินมาที่เมืองครับผมกดปลายข้ามปึ๊บโอเคจิ้งเรียบร้อยโอเค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 โข้ามอันนี้ข้ามเลยข้ามไปอีกครับผมเราต้องสู้กับไอ้เจ้าตัวนี้หรือเปล่าปึ๊บรองเท้ามาแล้วใส่ไปเลยนี่เวลาถึงฉากที่เราจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์แบบอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันจะเข้าฉากมานะเราจะมองไม่เห็นคนอื่นนะครับที่ออนไลน์แต่ไปนี่แน่มีหลบได้ครับผมแดดหลบแต่แดดไม่ทันนะกดแดดไฟฟืบนี่แบบนี้โอ้โหเฮ้ยมีเรียกลูกน้องมาด้วยโอ้โหไร้กาดสบายอยู่แล้วเราอ่ะตุ้มโอเคเรียบร้อยสบายสบายครับเวทนี้ปิ้งเคกดไปครับส่งเวทเลเวล6แล้วกีซันเน่ชึบโอเคเลเวล7ทันทีตึ้งมาครับตอนนี้ที่คุณนามูชงลุงของแม่ลันเชียร์จะไปหาเขาเคยจดทะเบียนสมรสกับเขาแล้วจ้า
그렇지않으면계약을진행ว้ากลับมาตรงนี้ครับผมเริ่มเจอคนอื่นแล้วนะฮะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยกดเข้าไปเป็นการแบบว่าอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนะครับอัปแบบปุ๊บปั๊บเลยนะฮะทันทีอัปอย่างรวดเร็วเฮ้ยเขาได้มาแล้วอ่ะเรายังไม่ได้มาเลยปุ๊บเก็บของปิ้งเรียบร้อยเลเวล8แล้วครับนี่จัดการกับพวกนี้ต้นไม้โอเคเสร็จแล้วใครที่โทรศัพท์ไม่แรงมากนะครับก็สามารถที่จะเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้นะฮะตอนนี้ผมใช้โปรแกรม LD Player นะครับในส่วนการเล่นเกมนี้นะฮะลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดบอกเลยเฮ้ยชื่อเรียบร้อยจ้าได้ม้ามาแล้วนี่คือยูนิคอร์นเรียบร้อยครับต่อไปกดคีย์ไปเลยแล้วก็ไปครับปึ๊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 บนี่บรรยากาศภายในเกมนะครับโอเคเก็บอะไรวะนะเรียบร้อยครับมาเลเวล9แล้วตอนนี้ปิ้งระบบค่อยๆมาครับผมไปกดเข้ามาดูอันนี้คือม้าเรานั่นเองชื่ออัปเกรดครับผมนี่เพิ่มดาวเพิ่มดาวเพิ่มดาวไปอีกนี่เป็น3แล้วนะฮะเรียบร้อยปึ๊บรับเควสต่อไปจัดการกับพวกนี้นี่แน่บุ้มเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะกดรับไว้ก่อนคืออะไรก็ไม่รู้แหละรับไว้ก่อนนะครับมันมีอะไรให้เอาไปต่อไปก็จะมีปลดล็อกอีกนะครับเลเวล22นะเดี๋ยวขอดูพวกม้าเมือก่อนชื่อรับเฟสไปเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์ขี่อีกหลายแบบนะครับนี่เห็นนะอันนี้คือผมจะกดเข้ามาให้ดูว่ามันมีหลายแบบนะครับผมอ้าวกำลังจะให้ดูเลยอ่ะข้ามไปตรงนี้นี่ฮะเห็นไหมนี่มีนกพวกนี้นะครับนี่ตามนี้เลยโอ้มีไดโนเสาร์ด้วยนะเนี่ยโอ้ยสีทองอลามโคตรอยากได้เลยตัวนี้ถ้าได้นี่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยผมว่าตัวเนี้ยเท่สุดแล้วอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหมังกรโคตรได้โอเคเราสู้ก่อนนะครับตอนนี้จัดการกับบอสระบบเกมยังไม่ได้มีเท่านี้นะครับยังมีอีกเยอะนะรู้สึกจะกดถ่ายรูปตรงนี้ครับกดถ่ายรูปได้นะฮะโอเคเรียบร้อยโอเคกินยาครับผมเลือดลดสอนนิดนึงเรียบร้อยครับเย่ผ่านไปเวทนี้เสร็จสิ้นปึ๊บนี่표정이날즐겁게하는거다ขี่ม้าไหมครับม้าขาวมีอะไรอันนี้อ่ะกดรับได้ครับผมของรางวัลล็อกอินละมั้งโอเคอันนี้คือให้เรากดทำไมอ๋อขายของนะครับผมเราจะไม่เติมนะครับเพราะเราเติมไม่เป็นถึงแม้จะมีให้เติมก็ไม่เติมอยู่ดีนะครับผมโอเคต้องมาสู้ต่อครับสู้กับเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นบรรยากาศคร่าวๆของตัวเกมเท่านั้นนะครับในส่วนของเกมเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่จะให้เราได้ลองเล่นแล้วก็ได้ลองศึกษากันนะฮะอันนี้ผมเป็นการรีวิวตัวเกมคร่าวๆสั้นๆให้ดูนะครับใครสนใจนะฮะก็สามารถโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะเอาการแนะนำไว้ประมาณเท่านี้ครับคร่าวๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นไปมันจะต้องแบบมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกัน
นะครับยังไงก็ใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปแน่แต่ว่าตัวเกมนี้มันมีการอัปเดตหรือว่ามีอะไรน่าสนใจที่ผมรู้ผมก็จะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนนะครับผม